าจิรายุเคลื่อนไหวฟาดเจ็บหลังถูกโยงร่วมเฟรมลูกตาล AF ทริปญี่ปุ่นหลังจะบอกมือลาโซเชียลไปพักใหญ่ท่ามกลางกระแสข่าวเลิกแฟนสาวโบเบญจวรรณปิดฉากรัก10ปีสำหรับนักแสดงมากฝีมือก๊อตจิรายุแต่ล่าสุดก็ถูกจับตามองหลังร่วมเฟรมนักร้องสาวลูกตาล AF จนกลายเป็นข่าวและกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะงานนี้หนุ่มก๊อตจิรายุก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความผ่าน IG Story บอกเลยค่ะว่าอ่านแล้วจี๊ดมากซึ่งเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่าแยกให้ออกระหว่างสื่อกับเสี่ยมสื่อคือสื่อสารความเป็นไปของปัจจุบันขณะในมุมที่สื่อสัมผัสมาเสี่ยมคือสื่อสารจากความไม่จริงเพื่อให้เกิดความเสียหายเพราะหวังยอดวิวจากความเสียหายของผู้อื่นผู้มีสติยอมแยกออกระหว่างสื่อกับเสี่ยมงานนี้บอกเลยค่ะว่าเจ็บจี๊ดเลยทีเดียวค่ะ